สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการการประชุมสมาชิกวุฒิสภาโดยนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมที่ประชุมได้มีการพิจารณารายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภานายกิติศักดิ์รัตนวราหะจากคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาที่มีพลเอกสิงห์ศึกสิงหไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่1เป็นประธานกรรมการได้พิจารณาแล้วเสร็จทั้งนี้การพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภานั้นเป็นการประชุมลับและมีการลงมติแบบลับซึ่งหลังการพิจารณารับเสร็จสิ้นนายพรเพชรให้สวที่ร่วมประชุมซึ่งแสดงตนรวม163คนลงมติว่าจะเห็นด้วยกับรายงานของกรรมการจริยธรรมที่ลงโทษด้วยการว่ากล่าวตักเตือนนายกิติศักดิ์เพราะการปฏิบัติหน้าที่ทำให้บุคคลเคลือบแคลงในการทำหน้าที่หรือใส่ร้ายเสียดสีบุคคลอื่นและนำข้อความอันเป็นเท็จอภิปรายต่อที่ประชุมซึ่งถือว่าขัดข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและการบัญชีการพ.ศ. 2563 ข้อ 31 และข้อ 32 วรรค 1ผลการลงมติพบว่ามีเสียงเห็นชอบกับรายงานกรรมการ93เสียงไม่เห็นชอบ33เสียงไม่ออกเสียง37คนหรือว่านายกิติศักดิ์ไม่ได้ทำการใดตามที่ถูกต้องร้องเรียนจริยธรรมเพราะคะแนนเสียงเห็นชอบนั้นมีไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภา124เสียงส่วนเรื่องร้องเรียนนายกิติศักดิ์เข้าข่ายผิดประมวลจริยธรรมของสว.และกรรมาธิการ2563เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่วัดหิรัญญารามหรือวัดบางคลานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรซึ่งนายกิติศักดิ์เข้าไปเกี่ยวข้องและถูกร้องเรียนว่าทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลและไม่ยอมให้เจ้าอาวาสวัดบางคลานที่ถูกแต่งตั้งอย่างถูกต้องเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ครับขอขั้นในการนิดนึงนะครับผลการออกเสียง ลงคะแนนรับการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภานายกิติรัตนวราหะผลคะแนนเป็นดังนี้นะครับเห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการจริยธรรมของวุฒิสภา93คะแนนไม่เห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา33คะแนนไม่ออกเสียง37คะแนนจึงถือว่านายกิติศักดิ์รัตนวราหะมิได้กระทำการอันอาจทำให้บุคคลอื่นเกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่หรือให้ความเห็นที่มีลักษณะเป็นการใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลอื่นหรือนำเอาเรื่องที่เป็นเท็จมาอภิปรายหรือแสดงความเห็นในการประชุมตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้อ31และข้อ36วรรค1เนื่องจากคะแนนเสียงที่เห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่คือไม่ถึง124คะแนนตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้อ43วรรค3สำหรับผลการพิจารณาดังกล่าวจะได้แจ้งให้ผู้ร้องและผู้ถูกร้องทราบตามระเบียบว่าในการยื่นเรื่องร้องเรียนการรับเรื่องร้องเรียนการนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาและวิธีพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมของวุฒิสภาพ.ศ. 2563ข้อ34วรรค2ส่วนบัตรออกเสียงลงคะแนนลับผมจะให้เจ้าหน้าที่นำไปทำลายตามระเบียบต่อไปนะครับเป็นนั้นจบการพิจารณาเรื่องด่วนและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ